สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose Special กับผมสุรนันท์เวชาชีวะนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่9พฤศจิกายน2553แล้วก่อนอื่นคงต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทั้งที่อยู่ทางบ้านและที่มาในห้องส่งนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้จัดรายการ The Commentator Preview ก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมีหลายคนที่มาในห้องส่งแล้วก็มีหลายคนที่ได้ดูทางบ้านก็ให้กำลังใจมานะครับ แล้วก็มีการแนะนํารายการที่จะปรับปรุงในด้านต่างๆผมก็จะรับคําแนะนํานั้นไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับ Daily Dose s ส e c เ a l สัปดาห์นี้ก็คงเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสที่ผมมาทําแทนคุณปลื้มนะครับหม่อมหลวงนัทกรเทวกุลส่วนสัปดาห์หน้าเข้าใจว่าหม่อมหลวงนัทกรจะเริ่มกลับมาผ่านเทปก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็คงจะกลับมาเห็นตัวกันจริงๆในหน้าจออีกครั้งหนึ่งใน The Daily Dose วันนี้คงมีข่าวสองเรื่องนะครับที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับข่าวแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือข่าวที่พลตรีสนั่นขจรประสาทนั้นได้มีข่าวว่าไปพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรถึงนอร์เวย์นั่นจริงๆแล้วในช่วงเช้านะ่ะผมเองแล้วก็คงจะมีหลายคนนะครับที่ นั่งรอว่าพลตรีสนั่นขจรประสาทจะ,ทะแถลงอะไรเพราะว่าบอกว่าจะ,ะแถลงหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็นั่งรออยู่ว่าจก,ก็นึกก็นึกกันึกพูดตรงๆก็นึกว่าโอ้โหคงจะมีเรื่องราวใหญ่โตนะครับในลักษณะที่ว่ามีข้อตกลงกันแล้วหรืออะไรปรากฏว่าที่ออกมาก็เป็นไปตามข่าวนะครับก็คือบอกว่าไปพบกันโดยบังเอิญน,นะฮะในงานทอดกรถิน ซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ15นาทีเท่านั้นแล้วก็บอกว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้บอกกับพลตรีสนั่นว่าสนับสนุนแนวทางปรองดองและอยากให้เดินหน้าต่อไปอยากให้คนไทยหันกลับมารักใคร่กันนะครับรองนายกสนั่นก็ยังบอกได้ว่าพันตำรวจโททักษินได้บอกว่าอยากให้พันตำรวจโททักษินนะลืมอดีตและหันหน้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยนะฮะ แล้วพลตรีสนั่นก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะไปพบกองทัพไปพบพักประชาธิปัตย์ไปพบพระภูมิใจไทยต่อไปอืมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่ตามทวิตของพันตำรวจโททักษินก็คงจะไม่ได้ผิดกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพันตำรวจโททักษินเองก็เป็นคนที่พูดมาตลอดนะครับว่าพร้อมที่จะปลองดองส่วนทนพลตรีสนั่นนั้นไปมีพยายามที่จะเจรจาอะไรนั้น หลายคนก็ไปคิดกันนะครับหลายคนก็มาวิเคราะห์กันว่าเอะตกลงไปเจราจาอะไรกันมันก็คงจะมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงปลายเดือนนี้เหตุการณ์ที่จะเป็นเหตุการณ์การเมืองใหญ่จริงๆในช่วงปลายเดือนนี้ถึงสิ้นสิ้นปีก็ยังว่าได้นะครับเหตุการณ์การเมืองใหญ่ก็คือวันที่29พฤศจิกายนวันที่ศาลร,รัฐมนูญจะพิจารณาคดียุบพัพพกนะครับคือฟังคำถแถลงคำสุดครั้งสุดท้าย ส่วนจะตัดสินในวันนั้นหรือไม่นี่วันที่ย9ิาพฤศจิกาย,ยนหรือไม่นั้นเนี่ยก็คงต้องรอฟังสารรัมนุลต่อไปแต่ก็ไม่น่าจะลาช้าไปหากไม่ตัดสินในวันนั้นก็ไม่น่าจะลาช้าเกินเดือนธันวาอันนี้คงจะเป็นเรื่องใหญ่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดยุบพ,พักตัดสิ์ก็คงเป็นเรื่องที่พลตรีสนั่นนั้นอาจจะมีการหารือกันว่าตนคือตัวพลตรีสนั่นพร้อมที่จะเป็นนายกรัมตรีใช่หรือไม่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่คิดกัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเลือกตั้งถ้าเกิดมีการเลือกตั้งเนี่ยมีความพยายามอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลปรองดองแห่งชาติมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือไม่ว่าใครจะชนะเลือกตั้งโดยพรรคพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซึ่งท่าทางในในลักษณะการสำรวจความคิดเห็นนั้นเนี่ยยังมีความเชื่อนะครับยังมีความเชื่อไม่มีใครรู้นะครับว่าจะผลจะออกมาอย่างนั้นป่าแต่ยังมีความเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเนี่ย ก็มีความเกรงกลัวกันว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่ชนะแต่ว่าพยายามรวมคนอื่นเข้ามาจนได้เสียงส่วนใหญ่ในลักษณะเดิมความขัดแย้งมันจะไม่ไม่หมดไปเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งก็จะมีนายกคนกลาง,ขงเข้ามาเช่นกันแล้วนายกคนกลางคนนั้นก็เป็นไปได้อีกว่าจะเป็นพลตรีสนันขจรประสาทนะครับทราบว่าก็ยังไม่จบในการเจรจา แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเจราจาได้จบจริงไหมจริงๆข้อสังเกตของผมมีนิดเดียวครับความพยายามที่จะมีการเจราจากันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเองก็เคยให้ความเห็นทั้งข้อเขียนและที่ในรายการ t ดอ c o m มเม t เ t เตว่าควรที่จะมีการเจราจากับอดีตนายรกรัฐมนตรีพันโโธ,ธุลโจโทักษิณชินวัตรแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยการปรองดองจะเจราจากันได้ว่าปรองดองหรือหรือมา จับมือกันหรืออะไรก็ตามนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเงื่อนไข,ขของการปรองดองนั้นเป็นของใครนะครับแล้วจริงๆแล้วในที่สุดแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องปรองดองถึงขนาดไปในทิศทางเดียวกันหมดหรือเห็นตรงกันหมดแต่ขอให้เพียงรับกบติกาประชาธิปไตยเท่านั้นหมายความว่าเมื่อมีการเลือกตั้งใครชนะก็ให้เขาตั้ง,ง,งรัฐบาลไปนะครับใครแพ้ก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งผมว่านั่นแหละคือการปรองดองที่ดีที่สุดผมยังยืนยันอย่างนั้นนะครับเพราะคนคนเราเนี่ย มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็จะแตกต่างกันไปเสมอแต่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องทะเลาะกันแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันบางทีรักกันจะตายไปหย่อนบัตรเลือกตั้งอาจจะหย่อนเลือกคนละพรรคก็ได้เพราะความเชื่อของตนไม่เหมือนกันเพียงแต่เมื่อรับกติกาทางประชาธิปไตยแล้วผลที่ออกมามันก็จะเป็นความปรองดองในตัวของมันเองนะครับนั่นก็คือข่าวแรกข่าวที่สอง คงไม่พ้นข่าวรัฐมนตรีบุญจงวงไตรรัตน์นะครับและรัฐมนตรีเกื้อกูลด่านช,ชัยวิจิตนะครับคุณบุญจงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโคราชคุณเกื้อกูลเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรอนอาษฎรอยุธยานะครับบุญจงเป็นภูมิใจไทยส่วนเกื้อกูลนั้นเป็นชาติไทยพัฒนานะครับ๋ยวนี้จําชื่อพักไม่ค่อยได้เพราะว่าพักมันเปลี่ยนกันบ่อยเหลือเกินนะยุบไปรวมกันแต่อะไรก็ตามเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ย กำลังถูกกดดันโดยสังคมนะครับโพต่างๆก็ออกมาบอกว่าเข้าใจว่า70%กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยลาออกนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ดูเหมือนที่จะพยายามกดดันให้สองคนนี้ลาออกโดยอ้างมาตรฐานในกรณีของคุณสุเทพเทือกสุบรรณตอนที่ลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเพื่อไปลงเลือกตั้งซ่อมสสที่สุราษฎร์ธานี นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็มีกรณีเข้าใจว่าคุณชัยยาสะสมทรัพย์ของกรณีเพื่อพักพลังประชาชนในขณะนั้นนะครับก็มีการลาออกกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเ,เรื่องของสสออาจจะมียังไม่มีปัญหาในที่สุดเนี่ยน,นะครับแต่แต่ในตอนนี้เนี่ยกรณีตรงน,นี้เนี่ยควรจะลาออกไหมคงจะเป็นข้อคิดที่อยากจะฝากไว้จริงๆแล้วตอนที่คุณสุเทพเทือกสุบันจะต้องลาออกนะผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ให้คอมเมนต์ว่าจริงๆไม่ต้องลาออกหรอก ผมมองอย่างนี้ครับผมไม่ได้มองว่าไปใช้ในอำนาจในทางที่ผิดหรือต้องการอะไรต้องตามแต่ว่าผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะออกไม่ออกเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าคนที่เป็นอยู่ในตําแหน่งต่างๆเนี่ยคนที่อยู่ในตําแหน่งกระทางการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะทําให้งานมันต่อเนื่องได้นะครับผมไม่เคยคิดว่าแหมจะต้องลาออกจากตาแหน่งหนึ่งก่อนเพื่อไปสมัครอีกตําแหน่งหนึ่งมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ แล้วในตำแหน่งสสกับตำแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ขัดกันไม่ใช่มาต้องลาออกจากตำแหน่งหนึ่งก่อนเพื่อเป็นคุณสมบัติในการสมัครนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเปิดขึ้นแต่แน่นอนในการเมืองแบบไทยๆเนี่ยทุกคนก็เกรงกันว่าเอ๊ะคุณบุญจงจะไปใช้อำนาจในฐานะรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาทยในการเลือกตั้งตัวเองหรือเปล่าคุณเกือ้อกูลในฐานะรัฐมนตรีช่วยควมนาคมยังจะมีการเอื้อประโยชน์ในเขตอยุธย,ยาป่ะก็อาจจะกลัวกันไปได้แต่มันก็มีวิธีตรวจสอบเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วในหลักการเนี่ยถ้าพูดถึงหลักการเนี่ยผมเฉยๆนะว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกแต่ถ้ามองเกมการเมืองเนี่ยมันต้องมีการบี้อยู่แล้วนะครับวันนี้นายกอภิสิทธิ์วชชาชีวะก็ถือว่าถือไพ่เหนือนะครับด้วยหลายๆเรื่องที่ยังเข้าข้างกระแสที่ยังเข้าข้างนายกอภิสิทธิ์อยู่เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องกรุงเทพโพเนี่ยก็ยังเห็นว่านายกอภิสิทธิ์เนี่ยยังเป็นที่หนึ่งในใจของคนในฐานะเรื่องของความสุจริต นะครับคือไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ต้องยอมรับคุณสมบัติของนายกอภิสิทธิ์นายกอภิสิทธิ์ขนาดนี้ใช้เกมภาพตรงนี้ไปไล่บี้คนอื่นอยู่นะครับเพื่อให้มีอำนาจต่อรองเหนือพักร่วมนะวันนี้มติถ้าใครอ่านข่าวจากมาติชนออนไลน์ก็จะพยายามเปิดออกมาว่ารัฐมนตรีบุญโจงมีโครงการอะไรที่อนุมัติไปแล้วบ้างรัฐมนตรีเกื้อกูลมีโครงการอะไรที่อนุมัติไปแล้วบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วในที่สุดการบี้ ให้ทั้งสองท่านลาออกเนะี่ยมันเป็นเกมการเมืองเพื่อให้เห็นว่าพักประชาธิปัตย์ที่เป็นพักรัฐบาลแล้วนายกอภิสิทธิ์นั้นถือไพ่เหนือกว่าแล้วมาตรฐานของนายกอภิสิทธิ์ก็จะเป็นตัวที่ไปบอกว่าแหมฉันมาตรฐานสูงกว่าพวกคุณนะเพื่อมีการเลือกตั้งตรงนี้ก็จะไปพูดได้ว่าใครที่มีอะไรที่ไม่น่าสงสยัยหรือว่าเพื่อให้มาตรฐานมาตรฐานที่ดีเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยได้ทําแล้วก็เพียงแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็น อะไรที่เรามองกันว่าเป็นเกมการเมืองมากกว่าเพราะในที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่าคุณบุญจงลงเลือกตั้งก็จะชนะคุณเกื้อกูลลงเลือกตั้งก็คงชนะหรือส่งตัวแทนก็ชนะเกมในที่สุดไม่เปลี่ยนแต่ภาพมันก็ได้ไปนะครับสำหรับพักรัฐบาลก็คือพักประชาธิปัตย์เข้า Daily Cover ครับ ครับ Daily Cover ก็จะแนะนำจริงๆเว็บนี้คงจะมีคนเข้าไปดูเยอะเหมือนกันก็เว็บของกรุงเทพโพนะครับเว็บกรุงเทพโพนี้ก็เป็นเว็บหนึ่งซึ่งน่าสนใจครับเพราะมีโพอยู่หนึ่งเนืองนะครับเช่นเดียวกับเว็บของ ABa c กโพนะครับแลวโพพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเราก็คงจะต้องไปอ่านตัวที่เป็นทางการนะครับอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมไปอ่านตัวที่เป็นทางการเพราะบางครั้งก็จะมีตารางหรือมีข้อสมมติฐานต่างๆค่อนข้างละเอียด ถ้าอ่านจากเนื้อข่าวเนี่ยก็จะได้ความก็ได้จะได้ข้อความที่สรุปแต่โพวันนี้มันน่าสนใจก็เลยหยิบหยิบกรุงเทพโพขึ้นมาด้วยเพราะโพวันนี้เนี่ยทำเรื่องในการที่จะมีการประชุมนะครับของประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริตครั้งที่14นะครับซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับวันที่1 0 1ถึงสิพฤศจิกายนนะฮะ กรุงเทพโคก็เลยไปทำโพด้วยหัวข้อความเชื่อมั่นต่อนายกอภิสิทธิ์ในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เชื่อนะครับบอกว่า93.1บอกว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงรุนแรงมากนะครับแล้วก็การใช้อิทธิพลทางการเมืองสแสวงหาผลประโยชน์เนี่ย1 4 0 8เนี่ยมีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างหัวการประมูลการใช้นโยบายกฎหมายแบบ2มาตรฐาน และก็ไม,ม่เชื่อว่านายกอภิสิทธิ์จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงระบบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจําให้โปร่งใสปราศจากการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจทั้งฝ่ายประจําและฝ่ายการเมืองและเรื่องที่ประชาชนไม่เชื่อว่าจะสามารถทําได้สําเร็จได้ผลมากที่สุดรองลงมาก,ก็คือการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมนี่ก็คือความเชื่อของประชาชนเชื่อกันมานานเพราะามันเห็น พฤติกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อันที่น่าสนใจก็คือว่าพอไปพูดถึงเรื่องว่านากักการเมืองที่สุดจริตเนี่ยคือมีภาพลักษณ์ของความนะครับมีภาพลักษณ์อาจจะไม่ใช่ก็มีภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดก็คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวาร้อยละสี่สิบเก้าจุดแปดรองลงมาคือคุณชวนหลีกภัยร้อยละสามสิบจุดสามมีชื่อคุณกร,รจกติกาวานิชติดอยู่นะครับแต่ร้อยละสองจุดสองเท่านั้นส่วนภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตน้อยที่สุด แม่ขวก็น่าเสียใจเหมือนกันนะครับก็คุณสุเทพเทือกสุบัรณ9 9 2รองลงมาคือคุณเนวินชิดชอบ24.2และคุณโสพลสารัมติดอยู่เหมือนกันก็คือร้อยละ8.3ข้อสังเกตตรงนี้ผมว่าบางทีก็ไปดูภาพกันนะครับส่วนผลงานต่างๆนั้นผมว่าต้องดูที่พฤติกรรมด้วยอย่าดูที่ภาพลักษณ์อย่างเดียวบางทีบางคนภาพลักษณ์ดีแต่ว่าข้างในก็กลวงบางคนภาพลักษณ์ข้างนอก ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นคนที่มีใจนักเลงแล้วก็ไม่ได้โกงกินอย่างที่เห็นนะครับแต่เราไม่มีทางรู้ได้เลยอันนี้ที่ผมบอกว่าเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าคนข้างในเป็นยังไงถ้าไม่มีระบบตรวจสอบไม่มีระบบการคานและดูน้ำหนักและไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงในการที่จะตรวจจับถ้าพูดกันว่ามันจะต้องปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันแต่ในขณะเดียวกันก็เลงหลับตาข้างหนึ่งให้กับคนในพักหรือคนที่เป็นลูกน้องตัวเอง ดำเนินการผมก็คิดว่าคงไม่พ้นความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยรวมเช่นกันครับนั่นก็คือ The Daily Dose ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงที่2มาคุยกันต่อครับ